ยังไม่ทันดูดราม่าแล้วหมอลำซัมเมอร์2022ชาวเน็ตถึงขั้นคอมเมนต์แบบนี้นำกลับมารีเมคให้ได้ชมกันอีกครั้งสำหรับละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เวอร์ชั่นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนำแสดงโดยชมพู่อารยาและป๋อณัฐวุฒิและสำหรับเวอร์ชั่น2022นำแสดงโดยเด็กใหม่แจ้งเกิดเคาะที่สกายมาเรียด้านพระเอกคือบิ๊กเอ็มกิตริศล่าสุดได้มีการปล่อยคลิปทีเซอร์สั้นๆออกมาให้ได้รับชมกันแล้วโดยเป็นคลิปที่สกายโชว์ลูกคอเพียงสั้นๆแต่ปรากฏว่ามีดราม่าความคิดเห็นเสียงแตกสนั่นโซเชียลแต่ถึงอย่างไรก็อยากให้รอดูกันก่อนอย่าเพิ่งตัดสินไป